อันนี้ถึงบอกว่ามันอันตรายคำอันตรายของเขาอยู่ตรงนี้พิษสงเนี่ยถ้าไม่มีสตินี่ไปกันใหญ่เลยนะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้รากเขานะครับเราจะตัดรากเขาทิ้งแล้วเราก็จะผ่าครึ่งเขาแบบเสียงเสียงจับซะมีด้วยศึกษาเลยเราจะผ่านะครับเราจะแบ่งฝาแฝดนี้เราจะแยกฝาแฝดออกจากกันเดี๋ยวเราจะแยกฝาแฝดออกจากกันนะครับ3 2 1โอ้แม่เจ้าใช่ฮะครับแล้วเราก็จะตัดรากเขาออกแล้วก็เอาพวกนู้นออกเสร็จดำๆออกทำเป็นสอนแต่จริงๆคือข้างล่างผมแล้วล่ะแล้วผมก็จะมี2หน่อนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเข้าแผงปั้นเล่งหน่อครับดูไปแป๊บมือใหม่นะครับต้นเบาโย่ลาจังอยู่ขออันนี้ครับคือแบบผมสั่นหิวข้าวมากอ่ะโอ้ย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 ไม่ต้องไม่ต้องวิสัยมากโอเคOh.
ยังข้อเสียก็คือว่าน้ำจะตัดล่างเขาหมดแล้วนะครับแต่นี่ค่อนข้างจับได้มือผมสั่นแล้วนั่นเหมือนมีอยู่หนอหนึ่งนะแต่ว่าเราก็ทิ้งเราก็ไม่ทิ้งเราก็สละเรากับมันแล้วก็จะเรียนรู้กับมันเสียงตายจริงๆเพราะว่าไฟต้นหอบคือเราต้องมีสติด้วยเนาะมีสตินี่มันก็เกิดขึ้นได้เขาก็ไม่เปิดตลอดเพราะว่าเขาจะเป็นการป้องกันตัวเขาเนาะส่วนผมเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านี่คือทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะครับจาก2กระปุกก็ขยายมันไปเป็นหลายๆกระปุกเดี๋ยวจะรับนะครับก็จะยังรับในนี้อยู่32นาทีแต่ว่าคลิปของโตโกโปมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันเดี๋ยวผมรับให้เลยนะมันตัดทุกๆประมาณ11นาทีขอปิดแล้วก็รับที่เป็นพลาสติกผมจะไม่รับนะเนื่องจากอาหารทำไว้เยอะก็เลยมีเวลาเล่นกาเซาเยอะแบบนี้ครับเดี๋ยวเอาทุกอันมาลองเลี้ยงดูนะครับตอนนี้
คือไม่มีตะเกียงนะครับเป็นการกันมดไปในตัวด้วยนะครับเพราะบางทีถ้ามันช่องว่างถ้ามดเขาชอบเลยเปลืองช่างมันนะครับแต่ถ้ามันรอดมันก็คุ้มอะเนาะ